สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการธุรกิจติดโอกาสค่ะพบกันอังคารถึงเสาร์นะคะ5 ทุ่มครึ่งกับดิฉันทิพากรสุภลักษณ์ค่ะคืนนี้เรื่องที่นำมาฝากกันค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Uber แอปพลิเคชันเรียกรถที่รู้สึกว่าจะเจอปัญหารุมเร้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทิศทางในอนาคตของ Uber จะเป็นยังไงในมุมมองนักวิเคราะห์คนไทยค่ะในขณะที่อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมี4จุดหมายปลายทางที่คนในโลกนิยมไปแต่ว่าจุดหมายปลายทางเหล่านั้นคนไทยชอบไปด้วยหรือไม่ติดตามได้คืนนี้ในธุรกิจติดโอกาสค่ะแขกรับเชิญของเราค่ำคืนนี้ค่ะอาจารย์วิโรจน์อาลีนะคะอาจารย์ประจำสาขาการระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีเรื่องของ Uber มานำเสนอต่อเนื่องจากรายการ Quest ในบ้านเราด้วยใช่ Uber Board Member ในรายการนะคะที่ชื่อว่า Arena Huffington เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ Uber กำลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานหรือว่า Fundamental Change ค่ะอาจารย์คิดว่าไอ้ change ตัวนี้มันคืออะไรแล้วก็บริษัททุกบริษัทไม่ว่าจะประกอบกิจการใดก็ตามมันจะต้องเจอภาวะนี้ไหมต้องเจอภาวะนี้แต่สำหรับ Uber เนี่ยเป็นภาวะพิเศษด้วย2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกเนี่ยเกิดจากวิกฤตภายในบริษัทเองนะฮะก็คือตัวผู้บริหารเนี่ยมีปัญหาใน2เรื่อง1ก็คือการไปอยู่กับโดนัลด์ทรัมป์นะครับอันนี้มันกลายเป็นปัญหาที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรนะครับกับประเด็นที่2เนี่ยก็เป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการไปอาจจะเป็นละเมิดเรื่องเพศนะครับกับคนงานที่อยู่ในบริษัทหรือว่าการไปมีปากเสียงกับคนขับรถ Uber อะไรทำนองนี้นะฮะวิกฤตมันก็เกิดจากข้างในนี่ก็ส่วนหนึ่งวิกฤตในส่วนที่2เนี่ยก็คือตัวเนเจอร์ของตัวธุรกิจนี้นะครับซึ่งมันเกิดการแข่งขันมากขึ้นแน่นอนมันก็ทำให้ Uber เนี่ยอาจจะไม่สามารถรักษาความเป็นเจ้าตลาดในเรื่องของการให้บริการเรื่อง Sharing Economy ได้อีกต่อไปแล้วก็มี Grab มีอื่นออกมาเต็มเลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปัญหาในเชิงโครงสร้างในแง่ที่ว่าถ้าการแข่งขันมากแล้วเนี่ยคนต้องการแพลตฟอร์มของการเปลี่ยนแปลงในเชิงเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาจะทำยังไงที่จะให้ตัวธุรกิจเนี่ยมีเขาเรียกว่าธุรกิจเสริมเพิ่มเติมขึ้นมา Uber ก็พยายามทำนะมีทำ Uber Eats มีอะไรต่อมีอะไรต่างเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคือการเปลี่ยนแปลงนี้อาจารย์หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นความต้องการของลูกค้าของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งคนขับรถเองนะครับจะทำยังไงที่จะรักษามาตรฐานของการให้บริการคุณภาพรถซึ่งก็ยังต่อเนื่องนะครับในขณะเดียวกัน Uber เองก็เริ่มมีปัญหาจากภายนอกอีก 2-3 เรื่องก็คือปัญหาเรื่องจากการไม่ได้รับการยอมรับในหลายบางประเทศในบ้านเราเองก็เช่นเดียวกันเริ่มมาเป็นปัญหาในประเทศอื่นๆก็มีการต่อต้าน Uber อยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาที่บริษัทใหม่ๆเนี่ยซึ่งโตด้วยตัวแอปพลิเคชันเป็นคล้ายๆสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับต้องพยายามเผชิญกับปัญหานะฮะในบางประเทศที่กฎเกณฑ์ยังไม่สามารถที่จะทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยอันนี้มันเป็นปัญหารุมเร้าทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่า Uber ก็ดำเนินการมาพักนึงแล้วน่าจะเข้าใจนะครับว่าปัญหาที่มีอยู่คืออะไรแล้วตัวเองจะปรับแพลตฟอร์มไปยังไงเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาตลอดเวลาที่ทำการให้บริการมาเนี่ยคงเห็นอยู่ว่ามีปัญหาอะไรแล้วก็การที่มีผู้บริหารชุดใหญ่เลยล็อตใหญ่ออกเนี่ยก็เป็นโอกาสให้เขาเอาคนที่มีวัฒนธรรมใหม่ๆมีความคิดเห็นใหม่ๆเนี่ยกลับเข้ามาสู่องค์กรก็เราจะเห็นการปรับตัวตรงนี้เกิดขึ้นก็ถือว่าอาจจะต้องปรับไปพร้อมๆกับตลาดที่เกิดขึ้นเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์คะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าอย่างประเทศไทยเองเนี่ย Uber ก็มีปัญหาเหมือนกันอาจารย์พอจะประเมินได้ไหมคะว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วอะค่ะไทยเราถือว่ามีปัญหาเยอะมากน้อยแค่ไหนก็ถือว่าเยอะเยอะในแง่ที่ว่ารัฐเองเนี่ยยังไม่ยอมรับนะฮะที่จะเปิดพื้นที่ที่จะให้ Uber เนี่ยเข้ามาแทรกเป็นผู้ให้บริการสำคัญอันนี้คือยังไม่เกิดเอาล่ะแต่ปัญหาในประเทศอื่นๆเนี่ยมีถึงขนาดประท้วงเผารถอะไรกันเนี่ยนะฮะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสนิดนึงแต่หลายประเทศก็ปรับตัวโดยการยอมรับให้ Uber เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบในการให้บริการการขนส่งนะครับกับประชาชนแต่บ้านเราเนี่ยยังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่ถามว่าถึงจุดที่มีความรุนแรงไหมมีจุดที่มันถึงขั้นที่รัฐบาลต้องใช้อำนาจในการยับยั้งนี่ยังไปไม่ถึงตรงนั้นแต่ว่าก็ดูเหมือนรัฐไทยจะไม่ยอมรับเท่าที่ควรนะฮะทั้งที่เราเองก็อยากจะเป็น 4.0 นะตอนนี้ค่ะถ้าเกิดในเรื่องนี้แล้วอะค่ะเวลาเขาเกิดปัญหาถ้าเกิดย้อนกลับไปไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยเองหรือว่าต่างประเทศเองเนี่ยนะคะอย่างผู้บริหาร Uber เนี่ยหลายๆคนก็คืออาจจะ
เกือบ 60% ประมาณ 60% ของผู้บริหารเขาเป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้บริหารมือใหม่อย่างเนี้ยค่ะอาจารย์มองว่าเขาจะพลิกวิกฤตตรงเนี้ยให้เป็นโอกาสของเขาได้ไหมคะก็อยู่ที่ว่าเขานโยบายเขาต้องการที่จะปรับตัวมากน้อยแค่ไหนนะฮะเราต้องยอมรับอย่างนึงคือ Uber เนี่ยยังไม่ได้เข้าระบบซะทีเดียวใช่ไหมฮะอย่างในบ้านเราก็จะมีคำถามเรื่องว่าเอ๊ะUber ออกมาให้บริการเนี่ยมันผิดกฎหมายเรื่องเป็นป้ายดำนู่นนี่แต่มันยังมีปัญหาว่าบริษัทรีจิสเตอร์หรือยังเสียภาษีถูกต้องไหมอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งในแต่ละประเทศเนี่ยมันจะมีแพลตฟอร์มหรือว่ามีตัวบริบทกฎหมายที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าUber เนี่ยต้องคอยปรับตัวกับแต่ละพื้นที่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะเป็น challenge สำคัญของเขาว่าไอ้มือใหม่ของเขาเนี่ยก็จะเริ่มมีความรู้มากขึ้นนะฮะแล้วจะทำยังไงที่จะสามารถให้บริการที่เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันทั้งหมดอยู่บนบริบทเงื่อนไขที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะทำยังไงงั้นถ้าอย่างนี้อาจารย์มองว่าไอ้ธุรกิจแบบนี้ค่ะสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีในการให้บริการคนการเรียกรถต่างๆมันจะสามารถยั่งยืนได้ไหมคะสมมุติว่าตอนนี้มันมี Uber โอเคเรียกรถไปส่งโน่นนี่แต่มันก็มีแอปพลิเคชันที่คล้ายกันใช่อย่าง Alignment Grab หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอาจารย์ก็การแข่งขันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อการแข่งขันเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทางบริษัทต่างๆเองก็ต้องปรับตัวในแง่ของอย่างที่บอกตัวบริการยังคงรักษาระดับมาตรฐานได้มั้ยพาร์ทเนอร์ที่เอามาขับเนี่ยยังคงที่จะพูดง่ายก็คือไม่ใช่ว่าวันนี้เจ้านี้ให้ก็เรียกว่าอินเซนทีฟเยอะหน่อยก็เปิดก็ไปปิดอีกเจ้านึงอะไรเงี้ยผมเคยคุยกับคนขับรถที่เขาทำแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะทำยังไงที่จะรีเทนให้ทั้งตัวดีมาและซัพพลายเนี่ยมันมีพอเพียงและสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงต่อตัวตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยได้ยังไงนะอย่างบ้านเราก็เห็นว่าเขาก็เติบโตใช่ไหมครับเขาอยู่กรุงเทพเริ่มลามไปที่เชียงใหม่ก็กลายมาเป็นปัญหาที่ภูเก็ตก็มีนะครับมีบางมียี่ห้ออื่นเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มขยายตัวไปแบบนี้เรื่อยๆก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาสามารถที่จะรักษามาตรฐานของตัวบริการนี้ได้หรือเปล่าถ้าสามารถที่จะรักษาได้ประชาชนก็มีความต้องการมากขึ้นแล้วมันก็จะมาเป็นปัญหาของรัฐละว่าคุณจะ regulate หรือว่าออกกฎระเบียบต่างๆเพื่อที่จะควบคุมนะครับการให้บริการเหล่านี้เนี่ยให้มันแฟร์นะครับยังไงกับทั้งผู้ที่รับบริการและในขณะเดียวกันก็คือคู่แข่งขันคนอื่นๆซึ่งอยู่ในระบบที่ถูกต้องเนี่ยอันนี้มันจะเป็น challenge สำคัญซึ่งบ้านเราเนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วจะทำยังไงต่อไปที่จะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปให้ได้แต่คำถามสำหรับนักรัฐศาสตร์แน่นอนนะฮะนอกเหนือจากการดูตัวตลาดแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่ารัฐจะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์พวกนี้ยังไงซึ่งผมคิดว่าเรายังจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกนะฮะอันนี้พูดกันตรงๆเราจะเห็นประเด็นเรื่อง Uber เนี่ยเขาก็มีข้อเสนอว่าเขาต้องการอยากที่จะเข้ามาอยู่ในระบบแต่รัฐเองก็ยังไม่แน่ใจก็คิดจะทำแอปพลิเคชันที่ใกล้เคียงการมาแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็โอเคทำได้ดีแต่ถามว่าคุณการเขาออกไปอยู่นอกระบบเนี่ยคุณการได้จริงหรือเปล่าจะการไปได้ตลอดหรือเปล่าแทนที่จะเอาเขาเข้ามาอยู่ในระบบแล้วก็ถือว่าเป็นฐานของการให้บริการที่ดีขึ้นก่อให้เกิดการแข่งขันในขณะเดียวกันรัฐเองก็สามารถที่จะไปดึงภาษีหรือว่ารายได้ที่เกิดจากธุรกิจเกิดใหม่พวกเนี้ยเข้ากระเป๋าตัวเองได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าเราจะขยับขยื่นยังไงต่อไปกับเรื่องนี้อันนี้ก็น่าสนใจนะคะอาจารย์รัฐเองก็นิ่งอยู่เฉยไม่ได้นะคะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะเรามาดูหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะอาจารย์วิโรจน์คะทางประธานแล้วก็ CEO ของ World Travel and Tourism Council ที่ชื่อว่านายเดวิดสโกซิลค่ะเขาบอกว่า4จุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวชอบไปมากที่สุดตอนนี้มีเม็กซิโกมีไซปรัสมีไอซ์แลนด์แล้วก็มีอาเซอร์ไบจันอันที่4นี่แปลกใจมากก็นั่นน่ะสิเขาบอกว่าตัวเลขค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวนะคะอยู่ในระดับเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นที่ 24% 17% 27.5% และ 71% ตามลำดับอยากถามอาจารย์ว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้4สถานที่นี้เป็นที่ยอดฮิตคะคือ1ผมคิดว่าการท่องเที่ยวมันเริ่มที่จะเปลี่ยนรูปแบบไปคือเทสของผู้บริโภคนะครับ1เนี่ยผมเข้าใจว่าการท่องเที่ยวณปัจจุบันเป็นการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมคืออยากไปเรียนรู้มันคือเขาเรียกว่ามิวเซียมคัลเจอร์คืออยากไปแล้วก็เรียนรู้ว
ัฒนธรรมของเขาไม่ได้ไปแค่ดูตึกราบ้านช่องแล้วถ่ายรูปหรือช้อปปิ้งะนะฮะเขาก็จะอยากจะไปศึกษาไปดูนะครับซึ่งตรงนี้มันมีเงื่อนไขอื่นๆที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นในกรณีเรื่องของราคาเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของความยากง่ายที่สามารถที่จะเดินทางไปประเทศเหล่านั้นเนี่ยได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวหลักซึ่งอยู่ในโลกของตะวันตกเนี่ยนะครับก็จะท่องเที่ยวโดยต้องการพื้นที่ใหม่ๆในการที่จะเดินทางเพื่อเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแบบนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างผมเคยถามนักท่องเที่ยวหลายคนหรือว่าเพื่อนที่อยู่อังกฤษด้วยกันหลายปีเนี่ยนะฮะทุกคนเคยมาเมืองไทยหมดแต่ทีนี้ถ้าเราถามเขาว่าจะไปบ่อยๆไหมเขาก็บอกว่ามันจะเริ่มบ่อยน้อยลงเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าในภูมิภาคเดิมเนี่ยนะฮะถ้าเราดูในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยคนก็จะรู้จักประเทศสิงคโปร์คนจะรู้จักประเทศไทยนะครับส่วนการท่องเที่ยวในประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเมียนมาลาวกัมพูชาเวียดนามอะไรต่างๆเหล่านี้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยแต่ทุกวันนี้เนี่ยทุกคนเล่นเกมนี้หมดที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นสำหรับเขาเนี่ยมาเมืองไทยสัก2ครั้ง3ครั้งเนี่ยหมดมุกละไม่มีอะไรดูเท่าไหร่แล้วใช่ไหมฮะเคยไปเชียงใหม่เคยไปภูเก็ตอยู่กรุงเทพถือว่าครบถ้วนพอสมควรเขาบอกว่าคอนเทนต์ในเรื่องวัฒนธรรมของเราที่ส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายในแง่ของการท่องเที่ยวเนี่ยยังน้อยอยู่อย่างเช่นกรณีของการเดินทางมาอยู่ในกลุ่มชุมชนวัฒนธรรมการทำโฮมสเตย์คือมันเริ่มมีบ้างแล้วแต่ยังถือว่าน้อยในขณะเดียวกันมันเริ่มมีตลาดใหม่ๆที่เปิดขึ้นมาเดินทางได้ในราคาถูกโดยเฉพาะกับโลคอสเนี่ยมันก็ทำให้เขาเจียดเงินละว่างั้นเถอะว่าถ้ามาเซาท์อีสต์เอเชียแล้วเนี่ยเอาละอาจจะมาทัชเบสที่กรุงเทพแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็มองหาว่าเขาอยากจะไปที่อื่นๆตรงไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องแข่งขันกันขายในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยมากขึ้นเรื่องความสะดวกสบายเรื่องราคาเนี่ยเป็นประเด็นมากบ้านเราเนี่ยมีปัญหาอันนี้ขออนุญาตนะครับเป็นแหมใช้โอกาสบ่นซะเลยหลายคนเขาบอกว่าแพลตฟอร์มของการดูเว็บไซต์ต่างๆในบ้านเราเนี่ยอย่างเช่นจะดูอยากซื้อตั๋วรถไฟไปเชียงใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยภาษาอังกฤษไม่มีจองออนไลน์ไม่ได้ตอนนี้มีละแต่ว่าช่วงที่ผมคุยไปเก็บข้อมูลมาส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีแพลตฟอร์มอะไรแบบนี้เลยและการท่องเที่ยวมันเขาไม่ได้มาเป็นทัวร์เวลาเขามาเขามาเป็นคู่มาเป็นครอบครัวแล้วฝรั่งเขาต้องเขาสนุกกับการวางแผนว่ามาอยู่ตรงนี้3วันเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้3วันเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้เขาตรงนี้นะฮะมันก็เลยทำให้ประเทศอื่นซึ่งพัฒนาแพลตฟอร์มพวกนี้ได้เร็วกว่าเนี่ยดึงลูกค้าไปอยู่เรื่อยๆอาจารย์คะเอางี้คืออันเนี้ยเราพอจะทราบธรรมชาติของนักท่องเที่ยวตะวันตกละทำให้ไม่งงละว่าทำไมเขาถึงไป4ประเทศนั้นใช่ไหมคะเม็กซิโกไซปรัสอาเซอร์ไบจานแล้วก็ไอซ์แลนด์คำถามคือแล้วทำไมคนไทยถึงดูเหมือนกับว่าไม่ได้ค่อยจะไป4ประเทศนั้นคือหนึ่งต้องยอมรับก่อนรายได้โดยเฉลี่ยโดยพื้นฐานของคนไทยส่วนมากเนี่ยนะครับยังถือว่าไม่ได้สูงมากถ้าเทียบกับชาวยุโรปนะฮะชาวยุโรปเนี่ยแน่นอนเขาได้รับสิ่งที่เราเรียกว่าการหยุดทำงานปีละ1เดือนน่าอิจฉามากเพดเวเคชั่นนะก็คือหยุดแบบได้รับเงินเดือนด้วยเนี่ยนะครับเขาก็จะพักผ่อนกันยาวๆนะฮะมีสตางค์ก็สามารถเดินทางไปที่แปลกๆที่ใหม่ๆเดินทางไกลๆได้ของเราเนี่ยลักษณะของอย่างถ้าถามผมนะไอซ์แลนด์ถ้าถามผมไปไหมผมไม่ไปอ่ะเพราะมันเพราะผมเคยเข้าไปดูแล้วมันเป็นการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติมากๆแล้วก็หนาวถามว่ามันถูกใจถูกเทสเราไหมไม่อ่ะถ้าเลือกได้ให้ผมไปยุโรปผมก็คงจะไปลอนดอนไปปารีสอะไรทำนองนี้นะครับด้วยเหตุผลที่ว่ามันเดินทางสะดวกคุ้นเคยช้อปปิ้งง่ายอาหารการกินแล้วก็พอที่จะคุ้นเคยไอการไปเที่ยวท่องเที่ยวแบบธรรมชาติสำหรับคนไทยเนี่ยยังไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่นะฮะในทางกลับกันแล้วเนี่ยหมู่นี้เราไม่ได้มีวัฒนธรรมการหยุดยาวๆแบบนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าไปประเทศใกล้ๆดีกว่าไปญี่ปุ่นดีไหมไปเกาหลีดีไหมซึ่ง access ได้ง่ายขึ้นไม่มีวีซ่าอะไรทำนองนี้นะครับมันก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยยังอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองอยู่ยังไม่พัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือว่าการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเท่าที่ควรอาจารย์คะพูดถึงนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยแต่ว่าทุกวันนี้คนก็ไปทัวร์กันน้อยลงหลายคนคนรุ่นใหม่ก็นิยมไปเองแต่ว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวจีนคือในรายการ Chris Means Business เนี่ยมีการวิเคราะห์ด้วยตลาดนักท่องเที่ยวจีนจะใหญ่ขึ้นแล้วก็เท่าที่เราเห็นเขายังไปเป็นกรุ๊ปทัวร์ใหญ่ๆอยู่อาจจะเหมือนคนไทยในสมัยก่อนอาจารย์มองว่ารูปแบบเขาจะพัฒนาเป็นยังไงเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนพอสมควรอันนี้แถวบ้านผมนะซึ่งอยู่ชานเมืองนิดนึงเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเจอด้วยหรอคะคนจีนมาเป็นคู่ๆคือมันมีคอนโดเปิดใหม่มากเยอะมากนะฮะและส่วนหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับว่ามีคนให้บริการทำพวก Airbnb ทำอะไรแบบนี้เยอะนะฮะเราก็จะเห็นคนจีนเนี่ยเริ่มมาท่องเที่ยวกันเป็นคู่ๆมากขึ้นพวกนี้อายุน้อยนะครับพูดภาษาอังกฤษได้นะฮะแล้วก็มีรายได้ระดับหนึ่งนะครับพวกนี้ก็อยากจะมาท่องเที่ยวแบบมาเองไม่ได้อยากมาเป็นกรุ๊ปทัวร์แบบผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะฮะเข้ามาทัวร์เนี่ยมันก็จะราคาโดยเฉลี่ยก็อาจจะถูกกว่าหน่อยนึงแล้วก็มีคนพาไปนู่นพาไปนี่ดูทุกแหล่งที่
ขาจะต้องดูกันนะจะต้องรู้จักใช่แต่สำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีเทสที่แตกต่างกันไปอย่างแถวบ้านผมก็เคยมีโอกาสได้คุยได้เจอเนี่ยเขาก็บอกว่ามาอยู่ตรงจุดนี้เพราะต้องการไปจตุจักรสำหรับเขาจตุจักรเนี่ยดังมากแล้วเขาอยู่ตรงนี้ง่ายนิดเดียวอยู่ตรงจตุจักรเสร็จเขาก็จะไปดอนเมืองแล้วบินไปเชียงใหม่คือมันไม่ใช่การท่องเที่ยวแบบคุณต้องไปดูวัดพระแก้วอย่างโน้นอย่างนี้แล้วตอนนี้เขามาเฉพาะเจาะจงตามจุดพื้นที่นิชของแต่ละสถานที่ที่มันมีอยู่นะฮะแต่พวกนี้เป็น heavy spender นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเวลาเขามาภูมิภาคเนี้ยก็คือคนที่รายได้ยังไม่สูงมากถ้าเลือกได้ผมคิดว่าเขาคงอยากไปยุโรปอเมริกาอะไรแบบนี้นะแต่ถ้ารายได้ไม่ถึงเขาก็ยังมาตรงนี้ก่อนนะครับแต่เวลาเราเห็นเขาไปท่องเที่ยวต่างประเทศอื่นๆเนี่ยโอ้โหเป็น heavy shopper จริงๆนะฮะใช่ในญี่ปุ่นเนี่ยผมจำได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไม่ติดป้ายภาษาอังกฤษก็ติดป้ายภาษาไทยแต่ตอนนี้เนี่ยแทบจะจ้างคนพูดภาษาจีนได้แล้วล่ะ เพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแบบนี้มากขึ้น เพราะฉะนั้นเทรนเนี่ยก็จะเป็นแบบมาเป็นคู่ๆมาเป็นกลุ่มเล็กๆมากขึ้นนะครับแต่พวกนี้ใช้จ่ายมากกว่าทัวร์ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูอุตสาหกรรมภาพยนตร์กันบ้างค่ะภาพยนตร์กันมากนะคะจาน Beauty and the Beast ค่ะเข้าโรงแล้วภาพยนตร์ดิสนีย์ทำรายได้357ล้านเหรียญสหรัฐลงทุนแค่300ล้านถือว่าประสบความสำเร็จทีนี้อยากจะถามว่าการที่ภาพยนตร์ดิสนีย์เนี่ยมีลักษณะเปลี่ยนไปนะคะจานเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบออกแนวคลาสสิกอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ออกแนวมีแอคชั่นมากขึ้นอาจารย์คิดว่ามันสะท้อนตลาดผู้ชมปัจจุบันยังไงบ้างคะก็มันคือเรื่องของการรีไซเคิลใช่ไหมฮะก็คือ Beauty and the Beast เนี่ยเคยทำมาแล้วแล้วก็เป็นนิทานที่เราก็เล่าให้เด็กฟังกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ย1991ทำมาแล้วรอบนึงแล้วก็มีการรีไซเคิลทำอีกครั้งเพราะฉะนั้นจุดขายของเขาก็คืออะไรจะทำให้ดึงดูดคนรุ่นใหม่ซึ่งอาจจะเคยดูแล้วเนี่ยกลับเข้ามาดูอีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือต้องใส่เทคโนโลยีเข้าไปก็คือมีทั้งตัว CG มีเรื่องแอคชั่นและที่สำคัญที่สุดก็คือผมเข้าใจว่ามีการเอาเรื่องที่มันเป็นอาร์กิวเมนต์ในปัจจุบันเนี่ยบางเรื่องเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อให้เราเข้าใจกับสถานการณ์หรือว่าเรื่องที่เขาต้องการที่จะนำเสนอมากขึ้นคือจะทำยังไงให้คนไม่รู้สึกเบื่อว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเรื่องที่ฉันรู้อยู่แล้วแต่มันเป็นเรื่องที่ฉันรู้อยู่แล้วแต่ว่านำเสนอออกมายังไงให้คนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีประเด็นปลีกย่อยที่แตกต่างกันไปแอคชั่นมุมมองพวกประเด็นต่างๆที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างจากตัวเดิมเนี่ยยังไงอันนี้ผมคิดว่ามันก็ดึงดูดให้คนกลับเข้าไปดูอาจารย์หมายความว่าประเด็นหมายรวมอาจารย์รวมถึงประเด็นที่มีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องในเพราะมันไม่เคยมีเราต้องรู้ว่าเราต้องเข้าใจนะดิสนีย์จริงๆแล้วตัว Walt Disney เองก็ไม่ได้คนที่แฮปปี้กับเรื่องรักร่วมเพศอะไรทำนองนี้นะครับเท่าที่เราทราบประวัติเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟแต่เนื่องจากเนี่ยสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับคนเหล่านี้เขาก็ถือว่าเขามีสิทธิเสรีภาพเหมือนกับคนทุกคนเพราะฉะนั้นเขาก็มีพื้นที่นะครับจุดยืนเนี่ยในหนังมากขึ้นนะฮะเราจะเห็นในมีเดียต่างๆเนี่ยเราจะเห็นพื้นที่สำหรับคนกลุ่มนี้ที่กล้าออกมาแสดงออกแล้วก็ยืนยันถึงตัวเพศสภาพของตัวเองเนี่ยมากขึ้นเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าปัญหาก็คือมันเริ่มเป็นอิชชูใช่ไหมฮะอย่างเช่นในกรณีของที่รัสเซียนะครับหรือว่าที่มาเลเซียค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงที่ประเทศที่ค่อนข้างที่จะคอนเซอร์เวทีฟในทางศาสนาหรือว่าในทางวัฒนธรรมทางสังคมเนี่ยก็เห็นว่าไอเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในสังคมก็นำมาสู่ปัญหาเรื่องของการตัดฉากหรือว่ามีการแบนหรือว่ามีการไปกำหนดอายุของผู้ดูเนี่ยให้สูงขึ้นกว่าปกติซึ่งอาจจะไม่ตอบโจทย์ของวอลต์ดิสนีย์ที่ต้องการที่จะให้เด็กค่อนข้างเด็กได้เข้ามาดูอย่างนี้อาจารย์เราสามารถมองอีกแง่นึงได้ไหมคะว่าอย่างอาจารย์บอกว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์ของดิสนีย์เพราะว่าตั้งใจจะเพิ่มฉากเหล่านั้นขึ้นมาแต่ว่าการตัดฉากเนี้ยในมาเลเซียอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าการที่รัสเซียเนี่ยระบุประเภทของผู้ชม อาจารย์มองว่ามันสะท้อนทำให้การตลาดของภาพยนตร์เรื่องนี้มันแรงขึ้นไหมคะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ทำให้คนอยากจะดูมากขึ้นหรือเปล่านะฮะแต่ว่าอาจคนอาจจะไปดูในแพลตฟอร์มอื่นๆมากขึ้นด้วยถ้าโรงหนังดูลำบากเนี่ยใช่ไหมครับคุณก็ไปดูรอ DVD ออกหรือว่ารอไปโหลดดูหรือว่ารอพวกสตรีมมิ่งคัมพานีเนี่ยเอาพวกนี้เข้ามาฉายอะไรทำนองนี้นะครับเพราะตอนนี้แน่นอนทุกคนไม่ได้หวังแค่รายได้จากภาพยนตร์แต่ว่าดูจากไอ้ตัวบริการอื่นๆที่มันออกมาตามหลังด้วยซึ่งก็สร้างรายได้ให้พอสมควรแต่มันก็ทำให้มัน
น่าสนใจตรงที่ว่าเริ่มมีคนปฏิเสธวัฒนธรรมแบบอเมริกันด้วยนะอันนี้ถ้าเราพูดกันอีกแบบนึงคือเมื่อก่อนเนี่ยหนังที่เราดูเป็นหลักก็คือหนังฮอลลีวูดใช่ไหมฮะเราดูอะไรเนี่ยมันมีแมสเซจอะไรบางอย่างของความเป็นอเมริกันมันถูกสอดแทรกมาโดยตลอดแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกประเทศซึ่งค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเห็นแบบอเมริกันสักเท่าไหร่เนี่ยนะฮะก็กล้าที่จะออกมาพูดแล้วก็แบนตัวเนื้อหาหรือว่าไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาหรือว่ามีการเซ็นเซอร์ตรงนี้มากขึ้นซึ่งจีนก็ทำมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นหลายคนก็ตั้งคำถามว่าวัฒนธรรมแบบชุดเดียวแบบโดดเด่นแบบอเมริกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปเราก็จะเริ่มเห็นในวงการเพลงเริ่มมีแล้วนะครับในต่างประเทศเนี่ยก็คือเริ่มมีการผลิตเพลงเดียวกันในหลายเวอร์ชันอย่างเช่นนายเพลงคนนี้คุณไปซื้อโหลดมาฟังหรือว่าคุณดาวน์โหลดมาฟังเนี่ยมีการใช้ภาษาแบบนึงแต่ว่าไอ้ที่เปิดในวิทยุเนี่ยนะฮะก็จะเป็นมีการลดโทนภาษาซึ่งเป็นคำหยาบอะไรอย่างเงี้ยนะครับออกไปนะฮะหรือมีการเซ็นเซอร์ให้เสียงมันถูกดูดไปอะไรทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นตลาดมันก็จะเริ่มปรับตัวนะครับต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มันเพิ่มมากขึ้นหลายคนชอบบอกว่าโลกาภิวัตน์คือพื้นที่ที่ทำให้ทุกคนเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ในทางกลับกันเขาก็บอกว่าโลกาภิวัตน์ก็ก่อให้เกิด localization ก็คือคนในท้องถิ่นก็รู้สึกว่าอัตลักษณ์ของเขาก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณผลิตสินค้าขายเนี่ยคุณจะทำยังไงที่จะให้มันตอบโจทย์กับคนทุกคนนะครับในแพลตฟอร์มที่หลากหลายมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นทั้งโอกาสนะฮะแล้วก็เป็นทั้งปัญหาสำหรับผู้ที่ผลิตคอนเทนต์ในแง่นี้ด้วยค่ะก็น่าสนใจนะคะอาจารย์ถ้าเกิดสมมติว่าตอบโจทย์ผู้บริโภคในท้องถิ่นได้แน่นอนย่อมทำเงินเสมอด้วยนะคะอาจารย์เอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์วิโรจน์อาลีค่ะค่ะดร.วิโรจน์อาลีนะคะอาจารย์ประจำสาขาการระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะก่อนจะลาจากกันไปเช่นเคยค่ะ Daily Buzzword Sub In Trend คำเด็ดประจำวันที่หาในพจนานุกรมปกติไม่มีคืนนี้ขอเสนอคำว่า Maelstrom of Problems ความวุ่นวายของปัญหาต่างๆค่ะก็เกิดจากการที่ประธานแล้วก็ CEO ของ World Travel and Tourism Council นะคะนายเดวิดสโกเซลค่ะบอกว่าความวุ่นวายของปัญหาต่างๆที่ตุรกีได้ประสบในช่วงที่ผ่านมานะคะทำให้ตุรกีเนี่ยต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งค่ะกว่าที่การท่องเที่ยวจะฟื้นตัวปัญหาต่างๆนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นการเกิดสงครามในซีเรียหรือว่าการอพยพของผู้คนรวมถึงการโจมตีหลายครั้งในสนามบินของตุรกีเองค่ะซึ่งก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกันนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของธุรกีติดโอกาสแล้วค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะดู Daily Buzzword ย้อนหลังเข้าไปติดตามได้ใน Facebook ของเรา www.facebook.com/springnewsprimetime ค่ะเราก็จะมีทั้งรายการเนี่ยนะคะตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูย้อนหลังกันไม่ว่าจะเป็น International Newsroom นะคะ361องศาความคิดหรือว่าธุรกิจติดโอกาสของเราค่ะเอาละค่ะวันนี้ดิฉันทิพากรสุภลักษณ์และทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่อีกครั้งพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ